เชฟไปร้านเปล่าเนี่ยสต็อก4151รังสิตนะครับพอเราลดไฟฟ้าสายสีแดงเราจอดชานชาลา2นะรอคนลงแล้วก็รีบลงแล้วก็รีบไปเพราะว่าจะยืนอยู่ตอนนี้คือรอขบวน8นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะกำลังชิวมาเลยรถรีบออกนะฮะผมรอขบวน8อยู่โน้นก็มีครับนานแล้วนะไม่ได้ถ่ายขบวน8ซึ่งเป็นรถดีเซลรางของแดวูตั้งแต่ขึ้นมาวิ่งทางต่างระดับร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกันเลยสำหรับรถขบวน7ขบวน8นะอันนี้เป็นรถสายสีแดงที่จะไปรังสิตเรายังก็ยังรออยู่นะฮะเห็นแสงไฟมาแล้วแหละแต่ว่ายังมาไม่ถึงสักทีให้สายสีแดงออกไปก่อนก็หายวับไปกับความมืดนะฮะมาแล้วขบวน8ครับวิ่งมาช้าๆนะไม่เร็วมากเฮ้ยรถเสียเวลาเปล่าเนี่ยสต็อก4151รถ136นะครับเสียเวลาขบวน136เพิ่งมาถึงนะครับ 19:46 นาทีเราก็รอขบวน8นะลืมเช็คที่พูดไปว่าเป็นขบวน8นะไม่ใช่ครับเป็นขบวนรถเร็วที่136เป็น136แทนนะเสียเวลาไปตอนนี้ 19:46 นาทีนี่ก็น่าจะใช่ด่วนพิเศษที่8นะครับเมื่อกี้รอแล้วกลายเป็น136เฉยเลยช้าไป100กว่านาทีน่าจะ105นาทีนะถ้าไม่ผิดอันนี้น่าจะ8จริงๆนะครับ 19:50 นาทีวิ่งมาช้าๆนะชะลอเพราะว่าขบวน136นั้นเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่กี่นาทีนะฮะอันนี้ก็เลยต้องเข้ามาแบบช้าๆเบาทางไปเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางเป็นรถไดวูนะฮะขับเคลื่อนมาจากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์
เรายังจอดนิ่งแป๊บนึงนะฮะรอสัญญาณเข้าไปไฟด้านหน้านั้นเป็นไฟส้มนะครับหรือไฟเหลืองนั่นแหละไปแล้วครับค่อยๆช้าๆนี่ถ้าไม่มีรถ136รออยู่ด้านในก่อนนะฮะเราจะเห็นเดวูคันนี้นะครับชิวเลยชิวแบบสปีดเต็มที่เลยฟิว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 เลยผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกระบวน8 19:56 หลังจากที่รถกระบวน8ผ่านไปเราก็รอกระบวน13อีกสักกระบวนหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่เป็นกระบวนสายสีแดงมาจากรังสิตนะครับเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จอดตรงเป๊ะนะแหมรถเปิดมานี่แอร์เย็นฉ่ำออกมาข้างนอกเลยรู้สึกได้เลยมันความเย็นมันกระทบผิวกายพอเราอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนดุดังนรกแผดเผาพูดยังก็เคยอยู่นรกแต่หลายคนบอกว่านี่มันคือนรกหรืออะไรกันแน่ร้อนเหลือเกินประเทศไทยขบวน13จะออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์20:05ซึ่งขณะนี้19:57นะครับอีกนิดเดียวรอกันนิดนึงที่นี่สถานีจตุจักร20:03ระหว่างรอขบวน13นะครับขบวน13ออก20:05ก็ได้รถไฟฟ้าสายสีแดงผ่านมาก่อนวิ่งกันคนละรางเดินทางได้หายไปกับความมืดนะครับสัญญาณไฟเขียวก็บอกมาแล้วว่ารถขบวน13น่าจะไปได้แต่รถสายสีแดงผ่านมาก่อนฮะจะบังกันหรือเปล่าลุ้นอีกแล้วครับอ๋อนี่มีแค่4ตู้นะฮะมี4ตู้โดยสารนี่สั้นๆหน่อยไม่บังครับพอได้เดี๋ยวเราก็รอขบวน13ต่อนำขบวนโดย QSY นะครับออกเร็วๆสิลูกพี่มาแล้ว QSY ทำขบวน5212ครับโอ้โหกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเชียงใหม่นะครับหายไปในความมืดแล้วนะโอ้โหแวบเดียวไม่กี่วินะฮะปลายทาง
ก็พามารับชมเพียงเท่านี้นะครับเทคฟูโต้ถ่ายไปเรื่อยก็ขออวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยถึงที่หมายปลอดภัยกันทุกคนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ